ียสุดบันเจิดที่จะบอกคุณว่าของเก่านั้นมีประโยชน์แค่ไหนเชื่อกันว่าปัญหาที่ทุกๆบ้านจะต้องพบเจอนั่นก็คือที่เก็บของไม่พอเพราะของใช้เก่าที่ใช้ไม่ได้เต็มตู้ไปหมดและหลายๆบ้านก็เสียดายที่จะทิ้งมันไปทั้งที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็ตามคลิปนี้เรามาดูไอเดียเจ๋งๆที่จะทำให้คุณนำของเก่าๆมาปรับปรุงใช้งานได้แจ่มมากไม่ต้องทิ้งแถมเหมือนได้ของแต่งบ้านชิ้นใหม่เลยทีเดียวเปลี่ยนบันไดเก่ามาเป็นชั้นหนังสือเปลี่ยนกระเป๋าเดินทางใบเก่ามาเป็นเก้าอี้เปลี่ยนเก้าอี้มาเป็นชั้นแขวนเสื้อผ้าที่สามารถพับเก็บได้ด้วยไอเดียบันเจิดสุดๆเลยค่ะเปลี่ยนหนังสือเก่าๆมาเป็นชั้นวางของเปลี่ยนหมวกทรงสูงมาเป็นโคมไฟเปลี่ยนไม้เทนนิสมาเป็นกระจกติดผนังเปลี่ยนขวดพลาสติกมาเป็นไม้กวาดเปลี่ยนไม้แขวนเสื้อมาเป็นที่กั้นห้องประหยัดและสวยงามเปลี่ยนเปียโนเก่ามาเป็นชั้นหนังสือเปลี่ยนช้อนและขวดพลาสติกมาเป็นโคมไฟโอ้โหไอเดียบันเจิดจัดว่าเด็ดเลยค่ะเปลี่ยนอ่างอาบน้ำมาเป็นโซฟาเปลี่ยนที่เปิดกระป๋องน้ำอัดลมมาเป็นกระเป๋าเปลี่ยนขวดไวน์มาเป็นโคมระย้าเปลี่ยนทีวีเก่ามาเป็นตู้ปลาเปลี่ยนถุงมือเก่ามาเป็นตุ๊กตาชิปมังค์เปลี่ยนล้อจักรยานมาเป็นนาฬิกาเปลี่ยนจักรยานมาเป็นที่รองอ่างล้างหน้าเปลี่ยนแกนกระดาษทิชชู่มาเป็นที่เก็บสายไฟเปลี่ยนกล่องใส่ซีดีมาใส่ขนมปังเบเกิลเปลี่ยนที่ขันน็อตมาเป็นที่แขวนของในบ้านเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นตะเกียงเปลี่ยนคอมพิวเตอร์มาเป็นตู้ไปรษณีย์เปลี่ยนบัตรเครดิตมาเป็นปิ๊กติดกีตาร์เปลี่ยนลูกแก้วมาเป็นที่ตกแต่งรั้วเปลี่ยนฝาขวดมาเป็นเทียนตั้งโต๊ะเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดมาเป็นโต๊ะปิกนิกเด็กเล่นเ
ลี่ยนขวดน้ำมาเป็นโคมไฟเปลี่ยนเปียโนเก่ามาเป็นน้ำตกในสวนเปลี่ยนเทปเก่าๆมาเป็นกระเป๋าสตางค์เปลี่ยนชุดกลองเก่ามาเป็นโคมระย้าค่ะสิ่งของเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ถ้าเรามีหัวคิดมีไอเดียรู้จักดัดแปลงของเหล่านี้ก็กลับมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก clipmas.com และ wtfindworld.com ค่ะเพื่อนๆมีไอเดียตกแต่งบ้านหรือไอเดียเจ๋งๆประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากสิ่งของเหลือใช้แล้วก็สามารถแชร์ความรู้แบ่งปันเพื่อนๆกันได้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ